สวัสดีครับวันนี้เรามาเฉลยกันบ้านกันนะหลังจากที่ทุกคนทำกันไม่เสร็จสักคนเลยนะครับจริงเหรออ่ะข้อ40นะครับเขาบอกว่าท่อนไม้เนี่ยกว้าง20ยาว50หนา10นะครับมีความหนาแน่นสัมพัทธ์ 0.75 พี่เคยสอบไปแล้วว่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ก็คือความหนาแน่นที่เทียบกับน้ำก็คือดีไม้ดีสัมพัทธ์เกิดจากดีไม้หารด้วยดีน้ำเราจะได้ว่าดีไม้ก็เลยจะเท่ากับสัมพัทธ์ก็คือ 0.75 คูณดีน้ำก็คือ 1,000 ได้เท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่750นะครับทีนี้หน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับกรัมทีนี้เขาถามว่าจะต้องใช้ก้อนน้ำหนักเท่าไหร่ไปวางทับเพื่อให้ก้อนน้ำเนี้ยจมมิดพอดีคำว่าจมมิดคือจมแบบพอดีอ่ะจะจมกว่านี้ก็ไม่จมแล้วจะลอยกว่านี้ก็ไม่ลอยเขาเรียกว่าจมมิดนะครับเรียกสั้นๆว่ามิดนะมิดด้ามนะครับ W บวกเห็นไหม W ต้องบวกกับอะไร MG หรือ FB ที่มันทิศเหมือนกันอ่ะดูดิ MG แล้วจับเท่ากับ FB โจทย์ถามว่าเจ้า W เป็นเท่าไหร่ถูกไหมก็ W ก็จะบวกกับ M M รู้ไหมหาสิโลเท่าD เท่ากับอะไร M ส่วน V แสดงว่า M เท่ากับ DV MG นี่เป็นวัตถุใช่ไหมฮะm เล็กไงไม่ใช่ m ใหญ่อ่ะ mg mg ตัวนี้มันเป็นน้ำหนักของอะไรไม้ของไม้ถูกไหมเพราะฉะนั้นความหนาแน่นไม้เป็นเท่าไหร่750จากตัวนี้นะครับแต่ตรงนี้เอามาแทนค่าแล้วก็คูณกับปริมาตรไม้ปริมาตรเกิดจากกว้างคูณยาวคูณสูงก็คือเท่าไหร่เอ่ย20คูณ50คูณ10แล้วก็คูณค่า G ก็เป็น10 FB มีสูตรว่าอะไรนะโล V จมแล้วก็ G โลน้ำเป็นเท่าไหร่พัน10กําลัง3เนาะ V จมก็คือก้อนนี้เลยอ่ะ20คูณ50คูณ100แล้วก็คูณกับอะไร10ฮึเขาปิดดีใครเปิดอ่ะพี่ไม่ได้เปิดพวกเราพี่ลืมไปอ่ะถ้าคูณพันอ่ะมันจะเป็นกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรถ้าคูณหนึ่งอ่ะถึงจะเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรเพราะฉะนั้นข้อนี้หน่วยมันเป็นเนี่ยเหรอก็เปลี่ยนจากถอพอเป็นความหนาแน่นไงถ้าคูณหนึ่งมันจะเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรพี่เขียนผิดอันนี้ต้องเป็นอะไรกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรทีเนี้ยพอมันเป็นกิโลกรัมปุ๊บไอ้ก้อนเนี้ยมันเป็นเซนก็ต้องเปลี่ยนเป็นเมตรโดยการหารอะไร10กําลังอะไร6อันนี้ก็หารอะไร10กําลัง6อื้อหือ1 2 3 4 5 6หายได้75อันนี้3 4 5 6ตัดทิ้งอันนี้ได้100อ่ะ W เลยตอบ25นิวตันมาดูเฉลยกันไม้แท่ง1มีถอพอ 0.8 รู้ทันทีว่าแสดงว่าเขากำลังบอกอะไรของไม้มาความหนาแน่นดีไม้เท่ากับ800
กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรส่วนของเหลวก็คือดีของเหลวเนี่ยก็จะมีพอๆเป็น 1,200 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอะไรลอยอะไรจมตัวมากลอยหรือจมความหนาแน่นมากลอยหรือจมจมใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม้ก็เลยลอยอยู่ในของเหลวใช่ไหมเขาถามว่าไอ้ส่วนที่ลอยตรงนี้เป็นกี่เท่าของส่วนที่จมตึ๊บ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 ทีนี้เราจะได้ว่าจากขึ้นเท่ากับลงเนี่ย mg จะเท่ากับ fb fb เท่ากับอะไรครับ m เท่ากับอะไร dvg fb ก็คือ low v จม g อย่างที่เน้นนะจริงๆ d กับ low อ่ะคือตัวเดียวกันคือความหนาแน่นเหมือนกันนั่นแหละแต่ส่วนใหญ่ d จะใช้กับของแข็งส่วน low จะใช้กับของไหลข้อนี้จริงๆอ่ะ d ไหมกับ low เหลวอันนี้เปลี่ยนเป็น low แล้วกันดีไหมเป็นเท่าไหร่ครับแปดร้อยปริมาตรไม้ทั้งหมดเป็นเท่าไหร่อ่ะทั้งหมดอ่ะเป็นเท่าไหร่ก็วีไงวีไม้ก็ไม่รู้อ่ะแล้วจีก็ตัดทิ้งส่วนโลเนี่ยคือของเหลวใช่ไหมก็คือเท่าไหร่ 1,200 วงเล็บ V จมเราได้ว่า V ไม้ส่วน V จมอ่ะเท่ากับเอา400หารได้ไหม4 3 12 4 2 8ก็คือ3ส่วนอะไร3ส่วน2แต่เขาถามว่าตอนนี้เรารู้ว่า v ไม้ส่วน v จมเป็น3ส่วน2เขาถามว่าปริมาตรส่วนที่ลอยอยู่เหนือของเหลวเป็นกี่เท่าของส่วนที่จมเห็นอะไรไหมไม้ทั้งหมดแบ่งเป็น3ส่วนจมกี่ส่วน2ส่วนก็แสดงว่าข้างบนเนี่ยคือ1ข้างล่างคือ2เพราะฉะนั้นเขาถามว่า v ลอยส่วน v จม v ลอยก็เป็น1 v จมก็เป็น2ตอบ1ส่วน2ก็ถ้าไม้มันมี3ส่วนใช่ไหมเขาบอกจมกี่ส่วน2ส่วนก็จมนี่ไงอันนี้จมแล้วก็ถามลอยส่วนจมลอยก็1จมก็2โอเคข้อนี้เขาบอกว่าจากรูปภาชนะหนัก10นิวตันภายในเนี่ยบรรจุน้ำซึ่งมีน้ำหนัก30นิวตันนำวัตถุมวล2กิโลกรัมปริมาตร 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรแขวนเชือกและจุ่มลงในน้ำจงหาแรงตึงเชือกและน้ำหนักที่อ่านได้จากตาช่างอันแรกหาแรงตึงเชือกก่อนถ้าดูแรงตึงเชือก T มีอะไรพุ่งลงครับอ๋อ MG มีอะไรดันขึ้น FB ใช่ไหมก็คือรูปนี้เลยเราเลยได้ว่า T บวก FB เท่ากับ MG T บวก Rho V จม G เท่ากับ MG T หาโลน้ำเป็น10กำลัง3 V เห็นพันลูกบาศก์เซนติเมตรไหมมันคือ10กำลัง3พันคือ10กำลัง3เนาะคูณ10กำลังลบ6ลูกบาศก์เซนติแล้วก็คูณ G เป็น10เท่ากับ MG ก็คือ20เพราะก้อนเนี้ยมี2กิโล2กิโล mg เลยเท่ากับ20ไอ้นี่ตัดไอ้นี่ตัดไอ้นี่ t เลยตอบ10นิวตัน
อ่ะอันนี้หาทีก่อนทีนี้ต่อมาเนี่ยโจทย์ถามหาอะไรต่อน้ำหนักรู้ไหมว่าเวลาที่เรามีตาช่างอ่ะตาช่างมันจะบอกตัวบิวเท่าไหร่อ่ะคือตัว n ที่ดันขึ้นไอเนี่ยคือน้ำหนักตาช่างคือตัว n ถ้าเรามองดูจากรูปนี้ก็คือทิศขึ้นก็คือ n บวกอะไรครับแล้วลงล่ะครับ mg รวม n หา t หามาแล้วว่าเป็น10mg มี3ตัวมี10มี30มี20รวมเป็น10 30 60แสดงว่าตาช่างอ่านค่าได้50ข้อ43เขาบอกว่าอลูมิเนียมก้อนหนึ่งอ่ะช่างในอากาศได้270กรัมช่างในน้ำได้150กรัมถ้าอลูมิเนียมมีความหนาแน่น 2.7 อยากทราบว่าตันหรือกลวงข้อนี้ถ้าดูจากรูปก็คือ t บวก fb เท่ากับ mg ช่างในน้ำก็คือ150 t เป็น150 fb คือโล v จม g เท่ากับโอ้ลืมคูณ g อ่ะเท่ากับ m ก็คือ270แล้วก็คูณกับ10ตัดตัดตัดโลน้ำเป็นเท่าไหร่เป็น1เพราะพี่จะใช้กรัมไงมันเป็น270อ่ะก็มันช่างในอากาศอ่ะถ้า150คือช่างในน้ำไงก็ต้องเป็นตัว t ที่มันลอยอยู่ในน้ำใช่ไหมโลเนี่ยเนื่องจากหน่วยข้อนี้เป็นหน่วยกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรนี่ก็เลยใช้1 v จมแล้วก็เท่ากับ120แสดงว่าปริมาตรของมันน่ะก็คือ120ลูกบาศก์เซนติเมตรแต่พอเราไปเทียบปุ๊บจากโลเท่ากับ m ส่วน v v เท่ากับ m ส่วนโลน้ำหนักเท่าไหร่270หารด้วยความหนาแน่น 2.7 ได้เท่าไหร่100วัดจริงได้เท่าไหร่120แต่จากการคำนวณเท่าไหร่100การที่ตัวมันมี100แต่วัดได้120แสดงว่ามันต้องกลวงในก็ตีโป่งออกมาแสดงว่ากลวง20ข้อ37นะครับวัตถุก้อนหนึ่งช่างเอ้ยดูก่อนดิเฮ้ยหรือว่าถูกแล้วดูก่อนนะพี่งงอ๋อถูกละ37เขาบอกว่าวัตถุก้อนหนึ่งช่างในอากาศได้100นิวตันก็คืออะไร m g แต่เมื่อช่างในของเหลวได้80ก็คือตัวอะไรตัว t ถ้าวัตถุมีความหนาแน่นเท่านี้โลวัตถุเขาถามว่าโลเหลวมีค่าเท่าไหร่ก็ใช้สูตรว่าอะไรอ่ะทีต้องคิดอะไรขึ้น mg ทิศลงแล้วก็มี fb ดันขึ้นใช่ไหมทีบวก fb เท่ากับ mg ทีเป็น80 fb ก็คือโล v จม g เท่ากับ100แสดงว่าโลนี่คือโลเหลวใช่ไหมโลเหลว V จมเป็นเท่าไหร่อ่ะเอ้าจากโลเท่ากับ M ส่วน V ของวัตถุใช่ไหมซึ่งวัตถุเขาบอกโลมาแล้วเป็นเท่าไหร่5คูณ10กำลัง3 M MG เป็น100 M เป็นเท่าไหร่10ส่วน Vแสดงว่า v เท่ากับ1ส่วน5 100ก็ใส่ไป1ส่วน500คูณ g เป็น10เท่ากับ20ตัดและตัดแสดงว่าโลของเหลวเท่ากับ1000
ิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรหรือก็ตอบข้อ1เขาบอกว่าท่อนไม้หนัก10นิวตัน mg มีปริมาตรคือ v ลอยอยู่ในน้ำจงหาแรงลอยตัวของน้ำที่กระทำต่อท่อนไม้หา fb ใช่ไหมแล้วโจทย์ก็บอกว่าเมื่อความหนาแน่นของน้ำเท่ากับเท่านี้ก็ fb เท่ากับ mg ก็ไม้มันลอยในน้ำไม่มีเชือกอะ mg ลง fb ดันขึ้นใช่ไหมโล v จม g เท่ากับเอ็มรู้ไหมอ่ะรู้โจทย์ถามหาอะไรเอฟบีก็เท่ากับอะไรอ่ะสิบเอ้าเดี๋ยวก่อนแค่นี้จริงเหรอพี่ฝากทำกันบ้านข้อ139เดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อกันโอเควันนี้เลิกครับ